สวัสดีค่ะเต็มนะคะหม่อมหลวงวราภาชุมพลค่ะอดีตนักกีฬาลีลาดทีมชาติไทยนะคะผลงานที่ผ่านมานะคะเต็มก็ได้แชมป์ประเทศไทย8สมัยซ้อนค่ะแชมป์เอเชียแปซิฟิกที่กรุงโซลแล้วก็4เหรียญทอง4เกมค่ะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเต็มก็อยากแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีการจัดการแข่งขันที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เป็นมหากรรมระดับโลกเลยนั่นก็คือการแข่งขัน The Kings Cup Thailand Open ค่ะรายการนี้นะคะมีนักกีฬาระดับ World Class นะคะมาที่ประเทศไทยถึง33ประเทศ300กว่าคู่ด้วยกันค่ะสำหรับการแข่งขันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือประเภท Standard และ Latin ค่ะแต่รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของรายการนั้นก็คือ WDSF ค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเราจะมีนักเต้นชั้นนำสุดยอดของโลกนะคะมาประชันกันที่ประเทศไทยค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดนะคะก็คือรุ่น ADSF Asia Open ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมาชิงความเป็นหนึ่งในทวีปเอเชียเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารายการนี้จะยิ่งใหญ่กันแค่ไหนค่ะสำหรับการแข่งขันในประเภทสแตนดาร์ดนะคะก็แบ่งออกเป็น5จังหวะได้แก่จังหวะวอลซ์ลักษณะเฉพาะของจังหวะวอลซ์คือการสวิงและลื่นไหลนุ่มนวลการเต้นเป็นวงกลมค่ะจังหวะแทงโก้ลักษณะเฉพาะของจังหวะก็คือความมั่นคงและหน้าเกรงขามโล่งและเป็นอิสระและลื่นไหลกระแทกกระทันเป็นช่วงๆค่ะจังหวะเวเนสวอลซ์ลักษณะเฉพาะของจังหวะนี้ก็คือการโคจรไปโดยรอบการสวิงที่โล่งอย่างเป็นอิสระและการเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะจังหวะ slow fox trot ลักษณะเอกลักษณ์ของจังหวะนี้ก็คือความต่อเนื่องเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างโล่งอิสระและรูปแบบที่มีแนวตรงค่ะจังหวะ quick step นะคะเอกลักษณ์เฉพาะก็คือการกระฉับกระเฉงตื่นตัวลื่นไหลโบยบินและเคลื่อนที่เรียบพื้นค่ะและการแข่งขันประเภทลาตินนะคะก็แบ่งออกเป็น5จังหวะเช่นกันได้แก่จังหวะแซมบ้าเอกลักษณ์เฉพาะคือความเบิกบานมีชีวิตชีวาความหนักหน่วงยืดหยุ่นแล้วก็ทันทีทันใดค่ะจังหวะชะชะช่าเอกลักษณ์เฉพาะคือความเบิกบานการแสดงความรักใคร่การเต้นแบบกระจุ๋มกระจิ๋มและการเคลื่อนที่ที่เป็นอิสระค่ะจังหวะรุมบ้าเอกลักษณ์เฉพาะคือความเย้ายวนกระตุ้นความรู้สึกดูดดื่มยั่วเย้าและการผลักหนีอย่างมีจริตค่ะจังหวะพาโซโนเบลเอกลักษณ์เฉพาะคือความสง่าและภาคภูมิการเดินแบบมาร์ชที่มั่นคงและตรงทิศตรงทางแล้วก็การอวดลีลาการเต้นแบบฟลามิงโก้ค่ะจังหวะไดรฟ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการมีจังหวะจากโคนการใช้เท้าเตะและดีดสะบัดอย่างฉับพลันตรงกับการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบาค่ะและอย่าลืมนะคะมาชมลีลาของนักกีฬาลีลาดระดับโลกค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะนักกีฬาลีลาดของประเทศไทยค่ะแล้วเจอกันค่ะ